กลับมาสู่ช่วงที่2ของ Stop Loss จุดหลงทางในตลาดหุ้นนะครับช่วงนี้มาสรุปบรรยากาศตลาดหุ้นในภาพรวมของวันนี้กันบ้างครับล่าสุดบรรยากาศตลาดหุ้นไทยในวันนี้นะครับวันพุธที่24ธันวาคมยังคงเห็นสัญญาณการปรับตัวลดลงในช่วงปิดตลาดนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นครับวันนี้ปรับลดลงมา 6.11 จุดครับเซตอินเด็กซ์ไทยอยู่ที่ระดับ 1,525.06 จุดนะครับส่วนมูลค่าการซื้อขายครับอยู่ที่ 41,059 ล้านบาททะลุ 40,000 ล้านบาทขึ้นมาได้นะครับในช่วงปิดตลาดแบบนี้ส่วน5อันดับหลักทรัพย์ครับคุณผู้ชมครับวันนี้การปิดตลาดยังคงเห็น5อันดับหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายแน่นอนว่าอันดับ1หนีไม่พ้นจะต้องเป็น IPO ที่มีการซื้อขายวันนี้เป็นวันแรกนะครับ Eastern Primo Group ราคา IPO 5.80 ปิดตลาดวันนี้ไปบวกขึ้นมา 14.66% หรือ85ราคาหน้ากระดาษล่าสุด6.65 บาทครับส่วนอินทัชวันนี้ปรับบวกขึ้นมาเช่นเดียวกันครับบวกขึ้นมา1.60 บาทราคาหน้ากระดาษล่าสุดนะครับอยู่ที่79.25 บาทครับส่วน BMCL ครับหลังจากที่บวกขึ้นมาแรงตั้งแต่ภาคเช้าวันนี้ยังคงเห็นการทรงตัวบวกขึ้นมาได้ 3.63% หรือ7 สตางค์นะครับราคาหน้ากระดาษล่าสุดอยู่ที่2 บาทถ้วนครับส่วน CSS ครับเราบวกขึ้นมาวันนี้ค่อนข้างแรงนะครับ 12.33% ครับบวกขึ้นมา90 สตางค์นะครับราคาหน้ากระดาษล่าสุดอยู่ที่8.20 บาทนะครับหลังจากที่วันนี้มีการแกว่งตัวตั้งแต่ช่วงราคาประมาณ7.30 บาทแกว่งตัวจนมาบวกขึ้นในช่วงบรรยากาศท้ายตลาดถึง 12% นะครับส่วน iFEX ครับราคาวันนี้บวกขึ้นมาแรงเช่นเดียวกันครับมีการบวกขึ้นมาตั้งแต่บรรยากาศช่วงภาคเช้านะครับไล่ราคาขึ้นมาบวกขึ้นมาแล้ว 7.87% ครับหรือประมาณ1 บาทถ้วนครับราคาหน้ากระดาษล่าสุด13.70 บาทครับสำหรับบรรยากาศตลาดหุ้นไทยที่แม้ว่าภาพรวมของมูลค่าการซื้อขายยังคงเป็นการส่งสัญญาณบวกแล้วก็ภาพรวมของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียวันนี้ยังคงมีแรงหนุนแล้วก็บวกเกือบจะทั้งหมดนะครับแต่ว่าบรรยากาศตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับลดลงมาเล็กน้อยย่อลงมาแค่ประมาณกว่า 6.11 จุดนะครับฉะนั้นบรรยากาศตลาดหุ้นไทยที่มีการปรับย่อลงมาช่วงนี้วางกลยุทธ์การลงทุนได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวไปพูดคุยพร้อมกันนะครับอยู่ในสายกับเราแล้วครับผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพาร์ทครับคุณประกิตศิริวัฒนเกษครับสวัสดีครับประกิตครับครับสวัสดีครับวันนี้ย่อตัวลงมาอีกเล็กน้อยยังไม่หลุดแนวรับที่มีการคาดการเอาไว้ประเมินสถานการณ์ยังไงบ้างครับคุณประกิตครับคือจริงๆแล้วการเคลื่อนไหววันนี้ก็เป็นไปตามจังหวะที่วางไว้พอสมควรก็คือแกว่งเคลื่อนไหวในกรอบนะครับก็คือวันนี้ก็มีการขึ้นไปเทสทดสอบกรอบบนที่บริเวณ 1,538 เขาก็อ่อนตัวลงมาผมมองว่าสภาวะแบบนี้คงจะอยู่กับเราไปอีกสักระยะนะครับเพราะว่ามูลค่าการซื้อขายโดยรวมเนี่ยมันก็ลดลงนักลงทุนต่างประเทศเทรดน้อยลงนะครับสถาบันในประเทศเนี่ยผมก็เชื่อว่าซื้อไปเยอะแล้วนะครับว่าตอนนี้ก็น่าจะเริ่มผ่อนเครื่องลงนะครับที่เหลือมันก็เลยกลายเป็นพอร์ตโบรกเกอร์เนี่ยที่จะเป็นตัวชี้นำตลาดซึ่งพอร์ตโบรกเกอร์ก็จะมีพฤติกรรมก็คือเรียกว่าเทรดดิ้งระยะสั้นอยู่แล้วลงมาเขาก็จะซื้อกลับขึ้นไปเขาก็ขายทิ้งนะครับเพราะนั้นตลาดเราก็จะเป็นลักษณะของการแกว่งขึ้นลงในกรอบสิ่งที่มองว่าตลาดยังไม่ได้มีภาพความเสียหายเกิดขึ้นก็คือวันนี้เนี่ยกลุ่มสื่อสารเนี่ยยังคงปรับเพิ่มขึ้นนะครับ Advanced Intouch AIT เนี่ยมันยังปรับเพิ่มขึ้นอยู่นะครับเพราะนั้นผมก็เลยคิดว่าการปรับลดลงเนี่ยน่ายังไม่น่าน่ากลัวอะไรนะครับฉะนั้นดูจากบรรยากาศแบบนี้จะนานไหมครับคุณประกิตครับข้าวไปถึงช่วงปีใหม่เลยไหมฮะคือผมคิดว่าคงเป็นอย่างนี้ไปจนถึงสิ้นปีครับนะครับแล้วต้นปีหน้าเราต้องระวังนะครับเรื่องของแรงขายของ LTF ที่ครบกำหนดครับซึ่งอาจจะมีการขายทิ้งในช่วงต้นปีนะครับอาจจะกดดันตลาดได้แล้วต้องดูในเรื่องของฟันโฟที่อาจจะมีการไหลกลับเข้ามาได้บ้างไหมครับคือเรื่องของฟันโฟผมว่าอย่าเพิ่งไปหวังครับนะครับตอนนี้คงไม่จำเป็นต้องไปหวังเพราะว่ายังไม่เห็นสัญญาณเลยนะครับครับฉะนั้นสะท้อนวันนี้ที่จากปัจจัยเรื่องของ GDP สหรัฐที่มีการคาดการเอาไว้เกินกว่าที่คาดเอาไว้นี่น่าจะเป็นเพียงแค่การส่งผลในระยะสั้นเท่านั้นไหมฮะผมมองว่า GDP ของสหรัฐครั้งนี้เป็นการทบทวนครั้งที่3ครับนะครับก็คือมันดีจากการทบทวนครั้งที่แล้วนะครับว่ากลายเป็นว่าเทียบปีต่อปีเนี่ยก็คือเติบโตขึ้นมา 2.7% นะครับปีกว่าครั้งที่แล้วที่ 2.3% นะครับผมมองว่าก็ไม่ได้ดีอะไรเพราะว่าทุกคนก็รับรู้ไว้หมดอยู่แล้วว่า GDP ไตรมาส 3เนี่ยต้องค่อนข้างดีนะครับตัวดัชนีดาวโจนส์เองเนี่ยผมว่าก็คือสะท้อนในส่วนของ GDP ไปเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคืนนี้ก็อาจจะมีการเทคโปรฟิตลงมาได้นะครับ
และภาพรวมของปัจจัยต่างประเทศด้านอื่นยังคงต้องจับตาไหมครับอย่างทั้งเราคงต้องจับตาการเคลื่อนไหวของรัสเซียครับนะครับตอนนี้เนี่ยจริงอยู่ว่าค่าเงินรูเบิลเนี่ยอาจจะแข็งค่าและดีขึ้นนะครับแต่ว่าตลาดหุ้นของเขาเนี่ยกลับมาปรับลดลงค่อนข้างรุนแรงอีกครั้งหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นก็คงต้องติดตามดูภาพโดยรวมนะครับว่าปัญหาของรัสเซียเนี่ยจะบานปลายไหมนะครับครับฉะนั้นปัจจัยภายในประเทศในช่วงนี้มีอะไรต้องระมัดระวังบ้างไหมครับคิดว่าไม่มีนะครับเราไม่ได้มีปัจจัยกดดันแล้วก็ปัจจัยหนุนอะไรที่แรงครับสิ่งที่เราต้องระวังก็คือต้นปีหน้าแรงขายของ LTF ที่ครบกำหนดนะครับครับฉะนั้นบรรยากาศในช่วงนี้วางกลยุทธ์การลงทุนยังไงดีครับยังเหมือนเดิมนะครับก็คือเก็บหุ้นปันผลเก็บหุ้นปันผลนะครับ Advanced Intouch AATS TPI สุภาลัยนะครับยังเป็นชุดหุ้นที่ผมไว้วางใจอยู่นะครับก็ยังถือว่าเป็นหุ้นปันผลที่ยังคงน่าสนใจเก็บได้ในช่วงนี้นะครับถ้าสังเกตก็คือมันก็เป็นหุ้นที่ให้ผลตอบแทนดีมาตลอดตั้งแต่ที่แนะนำไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังคงถือต่อนะครับครับในขณะที่กลุ่มพลังงานล่ะครับคือผมยังขอดูอาการก่อนแม้ว่าตอนนี้จะน่าสนใจนะครับเราก็เชื่อว่าราคาน้ำมันเนี่ยมีโอกาสที่จะค้นพบจุดต่ำสุดแล้วนะครับแต่ยังขอดูอาการก่อนนะครับในกลุ่มของโรงแรมหรือแม้แต่ท่องเที่ยวที่ปีหน้ามีการชูโรงก็ยังชื่นชอบอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าขอโฟกัสไปที่ตัวที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันที่มันปรับลดลงนะครับก็คือกลุ่มสายการบินนะครับบางกอกแอร์เวย์ AAV นะครับแล้วก็ต่อเนื่องโดยกลุ่มโรงแรมก็คือยังชื่นชอบเอราวัณนะครับส่วนถ้าใครอยากจะเก็บโรงพยาบาลก็เหมือนเดิมนะครับโรงพยาบาลกรุงเทพบำรุงราษฎร์ยังสามารถเก็บได้นะครับกรุงเทพบำรุงราษฎร์ยังคงน่าสนใจนะครับครับแล้วถ้าดูจากบรรยากาศในช่วงนี้การวางแผนในเรื่องของการลงทุนข้ามยาวไปจนถึงในช่วงมกราคุณประกิตประเมินยังไงบ้างครับยังเหมือนเดิมไงครับว่าถือหุ้นปันผลแล้วก็ระวังต้นปีครับนะครับยังคงให้เป็นลักษณะเดิมอยู่นะครับครับครับได้ครับขอบพระคุณมากนะครับคุณประกิตครับครับสวัสดีครับสั้นๆทั้งที่คุณประกิตยังคงประเมินสถานการณ์ในช่วงนี้ยังคงเหมือนเดิมนะครับยังคงต้องระมัดระวังแรงเทขายจาก LTF IMF ในช่วงต้นปีนะครับแล้วก็แน่นอนว่ากรอบในช่วงนี้หลังจากที่ขึ้นไปแกว่งทดสอบด้านบน 1,538 จุดและยังคงน่าจะเห็นบรรยากาศของการแกว่งตัวของตลาดหุ้นไทยเป็นไปในลักษณะแบบนี้ก่อนฉะนั้นยังคงเป็นหุ้นชุดเดิมที่คุณประกิตแนะนำมาไว้นะครับสำหรับหุ้นที่ให้ปันผลสูงไม่ว่าจะเป็น Advanced Intouch หรือแม้แต่สุภาลัยนะครับในขณะที่ทางด้านกลุ่มพลังงานคุณประกิตมองว่าอาจจะน่าสนใจขอดูในเรื่องของภาพระยะหลังจากนี้โดยเฉพาะความชัดเจนก่อนนะครับแต่ว่าถ้าไปดูทางด้านของสายเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะสายการบินยังคงแนะนำเป็นสายการบินนะครับ AAV หรือทางด้านของ Air Asia นะครับแล้วก็รวมไปถึงการบินกรุงเทพนะครับส่วนทางด้านของโรงแรมยังคงแนะนำเป็นเอราวัณครับแล้วก็ดูภาพรวมนะครับของสายการบินยังถือว่าน่าสนใจแล้วก็ภาพรวมของการท่องเที่ยวยังถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจในช่วงบรรยากาศท้ายปีนี้จนก้าวเข้าสู่ถึงปีหน้าครับนี่ก็เป็นการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพัฒน์ที่วันนี้นำมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจในช่วงนี้เรายังคงมีกิจกรรมดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับล่าสุดเป็นการจัดงานนะครับที่จะเกิดขึ้นจากทางด้านของวิทยุเนชั่นที่จะมีการจัดงานเกี่ยวกับสัมมนาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นครับผ่าดวง2หุ้นเล็งลงทุนปี2558นะครับฉะนั้นแน่นอนว่าใครที่สนใจกับการจัดกิจกรรม Exclusive ในครั้งนี้ที่จะมาพูดคุยกับเซียนหุ้นเซียนนักลงทุนนะครับสามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมนี้ได้สำรองที่นั่งได้เลยนะครับเบอร์023383681-2นะครับ023383681-2เราจะจัดกิจกรรมในวันที่21-22กุมภาพันธ์ในปีหน้านะครับจัดที่คิริมายารีสอร์ทแอนด์สปาในจังหวัดนครราชสีมาครับช่วงนี้หมดเวลาสำหรับรายการ Stop Loss แล้วนะครับผมบดินทร์ประทุมตาและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ